12-13 กรกฎาคมนี้ถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนมากางเต็นท์ชิมผลไม้จากสวนกับเราไหมคะคุณผู้ชมคะรู้ไหมคะว่าจังหวัดภูเก็ตของเรามีสถานที่แห่งหนึ่งที่ยังคงความสวยงามของธรรมชาติได้เกือบ 100% เลยมีผลไม้ตามฤดูกาลให้ได้ชิมกันแบบสดๆใหม่ๆจากต้นและที่สำคัญค่ะเรายังสามารถมากางเต็นท์พักผ่อนหย่อนใจได้ที่นี่อีกด้วยนี่คือถนนเขาล้านขวนตาแท่นหมู่ที่2ตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนั่นเองล่ะค่ะต้องบอกว่าอยู่ห่างจากตัวเมืองไม่มากแถมบรรยากาศก็ดีอยากสูดโอโซนแบบเต็มปอดไม่ต้องไปไหนไกลๆที่ตำบลศรีสุนทรค่ะก่อนตอนที่ใจหวังในบางครั้งความคาดหวังก็ทำให้เรานั้นทุกข์ใจวางมันไปก่อนตอนที่ใจทุกข์สุขที่แท้อาจไม่มีแม้สิ่งใดเปิดเพลงเบาๆเลยขับรถไปตามเส้นทางที่ใจฝันใฝ่ไม่ต้องรีบต้องร้อนผ่อนคลายไปตามสายลมที่มันพัดผ่านเก็บความสุขเล็กๆจากธรรมชาติข้างทางในตอนที่รถแล่นผ่านปล่อยวางความวุ่นวายที่ผ่านมาปล่อยให้แดดยามเช้ากระทบมาตาที่ผ่านเข้ามาจากตรงหน้าตาทำให้ได้เรียนรู้ว่าชีวิตเรายังคงมีเช้าวันใหม่จิบกาแฟเบาๆหยดน้ำค้างจะลมหัวใจที่เหนื่อยล้าปล่อยใจไปกับเสียงเพลงและธรรมชาติของเช้าวันใหม่ที่ใจหวังในบางครั้งความคาดหวังก็ทำให้เรานั้นทุกข์ใจวางมันไปก่อนตอนที่ใจทุกข์สุขที่แท้